วัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Final Fantasy ภาคที่13นะอยู่กับเจ้ Lightning เช่นเดียวกันกับในภาคที่10ที่เคยทำไปแล้วนะครับจะพาไปดูมนต์อสูรในภาคนี้กันนะฮะอย่างที่รู้กันนะครับว่ามนต์อสูรนี้เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเกม Final Fantasy แทบทุกภาคเลยนะครับภาคที่เห็นอยู่นี้เป็นภาค13ภาคหลักนะฮะซึ่งจริงๆจะมีภาคแยกออกมาอีก2ภาคก็คือ 13-2 แล้วก็ Lightning Return นะครับจริงๆเคยสตรีมไปแล้วนะครับภาคนี้แต่ว่ายังเล่นไม่จบนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะไวนิลนั่งเซ็งเลยทีเดียวซึ่งระบบมนต์อสูรในภาคนี้นะครับเทพอสูรจะถูกเรียกว่าไอโดลอนนะฮะตัวละครหลักทั้ง6ตัวจะมีเทพอสูรประจำตัวที่ตายตัวเลยนะครับไม่เหมือนในภาคเก่าๆนะที่เราสามารถเลือกให้ใครคู่กับใครก็ได้นะครับเอาละฮะมนต์อสูรตัวแรกที่จะไปดูเป็นคิวของนางเอกหรืออาจจะเรียกว่าเป็นพระเอกคู่ไปด้วยเลยก็ได้นะครับตัวละครหลักของภาคนี้เจ้ไลนิ่งหญิงสาวสุดแกร่งสุดห้าวประจำซีรีส์ Final Fantasy นะฮะถ้าเกิดจะพูดถึงหญิงสาวที่แกร่งแล้วก็เซ็กซี่ก็ต้องยกให้ทีฟ่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็นหญิงสาวที่แกร่งและดูห้าวด้วยเนี่ยก็ต้องยกให้เจ้ไลนิ่งคนนี้เลยนะครับซึ่งเจ้ไลนิ่งคนนี้จะมีมนต์อสูรอะไรประจำตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าคอนเซปต์ของมนต์อสูรในภาคนี้จะเป็นแนวลักษณะแบบมาจากโลกอนาคตแบบโลกอนาคตมากๆนะฮะลักษณะเป็นแบบกึ่งเครื่องจักรกึ่งยานพาหนะไปในตัวนะครับมาดูกันของไลนิ่งก่อนเลยนะครับต้องเปิดตัวด้วยตัวเอกซัมมอนมาเลยนะฮะแน่นอนครับโอดินครับเป็นวอริเออร์นะครับเป็นนักรบภาคนี้ก็จะเป็นนักรบเครื่องจักรภาพที่เราเห็นคุ้นตาบ่อยๆก็คือนักรบขี่ม้านะฮะมาพร้อมดอกกุหลาบทั้งหวานทั้งขมรอบแรกมายังไม่มีม้านะครับต้องรอรวมร่างก่อนตบหลังพันนะฮะแต่ว่าตบหลายรอบอยู่รู้สึกว่าไลนิ่งเราตบหนักกว่านะครับต้องรอรวมร่างครับรวมร่างเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมอนมันจะตายซะก่อนจริงๆจะเรียกว่ารวมร่างก็ไม่ใช่นะฮะเทพสูตรเราจะกลายร่างเป็นยานพาหนะนะครับแต่ละตัวก็จะแปลงร่างเป็นอะไรที่แตกต่างกันไปโอดินก็แน่นอนฮะกลายเป็นม้าสัญลักษณ์ประจำตัวของเทพโอดินอยู่แล้วนะครับต้องขี่ม้าแต่รอบนี้ไลนิ่งขี่แทนเอาอาวุธคู่ใจให้ไลนิ่งใช้ตบที12นะฮะตบด้วยท่านะครับมีท่าให้กดและแน่นอนนะฮะก็ต้องมีท่าหลักปิดท้ายมาเท่ก็ต้องไปเท่ครับมานะมาอย่างที่เท่ก็ต้องไปอย่างที่เท่ครับนี่ทั้งหวานทั้งคม Until next time. สมชื่อเจ้ไลนิ่งไปแล้วนะฮะโอดินเทพอสูรคู่เจ้ไลนิ่งตัวละครเอกของภาคนี้นะฮะคิวต่อไปเป็นของวานิลนะครับหรือว่าวานิลานะครับผมชอบเรียกเธอว่าวานิลมากกว่านะฮะหญิงสาวจอมแก่นจอมเปิ่นประจำภาคนี้นะครับเป็นหญิงสาวที่กึ่งๆจะเป็นพี่เลี้ยงโฮปนะฮะชายหนุ่มตัวน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังนั่นนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นคู่จิ้นด้วยก็ได้นะครับดูน่ารักทั้งคู่เอาละฮะไปดูดีกว่านะครับว่าเธอจะคู่กับเทพอสูรตัวไหนนะครับสาวน้อยน่ารักร่างบางอย่างนี้ไปโจมตีก่อนนะครับอาวุธของเธอก็เท่นะครับเป็นแซ่ที่แบบโจมตีระยะไกลได้มาเรียกมาเลยนะครับชื่อคือเฮกาตอนเชอร์แต่เรียกง่ายๆก็คือเฮกาตอนนะฮะตัวนี้จะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งมาปรากฏเป็นเทพสุนครั้งแรกในภาคนี้มีลักษณะคล้ายๆกับงูนิดนึงนะครับเฮกาตอนจริงๆเคยปรากฏเป็นบอสในภาคที่3นะครับไม่ได้เป็นมนต์อสูรแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาเป็นมนต์อสูรรอแป๊บนึงนะครับรอสักนิดนึงเดี๋ยวรวมร่าง okay, มา We fight better together. จะกลายเป็นอะไรมาให้ขี่ไปดูกันนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเป็นปืนนะฮะลักษณะเป็นปืนกลปืนใหญ่นะครับก็ท่าปกติก็ยิงปืนธรรมดานะฮะเช่นเดียวกันกับตัวอื่นนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องมีท่าปิดท้ายเท่ๆด้วยเป็นปืนใหญ่ยิงฮะท่าปิดท้ายโอ้โหดูดาเมจนั้นหลักแสนนะครับเมื่อกี้กลายเป็นปืนใหญ่เรียบร้อยครับของไวนิลเทคกระตอนนะฮะต่อไปเป็นคิวของหนุ่มน้อยโฮปนะครับน้องเล็กสุดประจำภาคนี้ผู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ว่าคุณแม่ต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยจะพัดจะผูต้องมาอยู่ในกวนของไลนิ่งด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าน้องเล็กสุดจะมีเทพประสูตรอะไรเป็นเทพประสูตรประจำตัวของเขานะครับอาวุธคู่ใจโฮปจะเป็นบูมเมอแรงนะฮะเป็นพี่เบิร์ดนะครับยิงคว้างไปยิงกลับมาเร็วมาฮะเรียกมาเลยนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์นั่นเองนะครับเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับปราสาทนะฮะเหมือนกับภาคอื่นๆครับคาแรคเตอร์เดียวกันเลยแต่ว่าภาคนี้มาแบบเคลือบทองนะฮะชุบทองมาทั้งตัวยังไม่ได้กลายร่างฮะตกทีเท่าไหร่ฮะตกที40,000ครับมารวมร่างครับOkay, let me up. จะกลายเป็นอะไรเหมือนเป็นยานนะฮะ Okay, let's do this. ให้โฮปบังคับการโจมตีธรรมดานะครับท่าทิ้งบอมลงมา 6,000 กว่าโดนไป3ครั้งท่าปิดท้ายครับสี่หมื่นกว่าครับร่างใหญ่แต่ให้มานิดเดียวนะครับให้ดาเมจมาน้อยเหลือเกินคิวต่อไปนะครับเป็นของสาวฟางนะฮะสาวห้าวอีกหนึ่งสาวห้าวของภาคนี้ผิวเข้มผิวแทนไปดูกันนะฮะว่าสาวเข้มอย่างฟางจะมีมนต์อสูรอะไรประจำตัวนะครับเป็นตัวละครที่เข้ากลุ่มหลังสุดเลยนะฮะมาหลังสุดเลยเรียกมาเลยนั่นก็คือบาฮามุตนะฮะเลือกเทพอสูรได้เท่ด้วยนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักบาฮามุตนะจริงๆเขาจะเล่นโทนสีด้วยนะครับโทนสีประจำตัวละครประจำตัวเทพอสูรนะฮะอย่างตัวนี้ก็สีม่วงมาฮามุตนะครับเทพอสูรเชื้อสายมังกรนะฮะตบทีหนึ่งเท่าไหร่ครับ 40,000 กว่านะฮะแต่ว่าตบตอนที่หลอดมันเต็มไปแล้วนะครับมันก็เลยตบแรงขึ้นรวมร่างนะครับดูนะว่ามาฮามุตรวมร่างแล้วจะกลายเป็นอะไรปกติก็คือสัญลักษณ์ต้องเป็นมังกรมีปีกนะฮะมาไม่ทิ้งคราบเดิมครับบาฮามุต like เหมือนเดิมฮะคาแรคเตอร์เดิมมังกรบินได้ฮะโจมตีธรรมดานะครับเดี๋ยวดูท่าตอนปิดท้ายมาสวยๆไปสวยๆนะครับต่อไปเป็นคิวของพี่พล่านะครับพี่พล่าหรือว่าซัสนั่นเองนะครับพี่พล่าที่มีจกโบอยู่ในหัวของเขานะครับพี่พล่าหรือว่าซัสนี้ติดใจความขาวของไลนิ่งนะฮะตามความขาวของไลนิ่งมาตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ออกไปไหนเลย ไปดูกันนะฮะว่าพี่พล่าหรือว่าซัสนะฮะจะมีเทพอสูรอะไรคู่ใจนะครับอาวุธหลักของเขาก็คือปืนนะครับนะต้องมีท่าในการยิงนะครับพี่ซาร์ดสัมมอนมาเลยนะครับชื่อมีคุ้นใช่ไหมฮะ I summon Brunhilder นะครับเป็นเทพอสูรที่เป็นเครื่องจักรสีแดงนะฮะ
เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกและครั้งเดียวที่ปรากฏตัวมาในซีรีส์นี้นะเป็นเพศหญิงนะครับตัวนี้เทพสูงเป็นผู้หญิงนะครับไม่เคยปรากฏตัวมาเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายมั้งเพราะว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับอ๋อแต่ว่าภาคเสริมก็มีนะครับภาค Lightning Return เดี๋ยวไปดูตอนกลายร่างนะครับว่าจะกลายเป็นอะไรลองเดากันดูนะครับว่าจะกลายเป็นอะไรมีล้อด้วย แน่นอนครับเป็นรถแข่งครับ right. เอาเข้าไปเทพอสูรกลายเป็นรถแข่งนะครับไปไกลเกินกว่าที่คิดจะเรียกว่าเท่ก็เท่นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของภาคนี้ฮะอ่ะไปอย่างสวยไม่รับด้วยนะครับโยนทิ้งลงพื้นแทบจะไม่สนใจเลยดีคิวสุดท้ายนะครับจะเรียกพระเอกก็ไม่เต็มปากนะฮะคิวของสโนว์นะครับสโนว์ไม่ได้คู่กับไลนิ่งนะฮะสโนว์จริงๆเขาเป็นแฟนกับน้องสาวของไลนิ่งนะฮะเซล่านะครับเซล่านะครับซึ่งน่าจะเป็นพระเอกที่อาภัพที่สุดนะครับอาภัพก็คือแจ้งเกิดไม่ได้นะฮะด้วยความที่บทของเขาคือต้องแบบทึมๆซื่อบื้อซื่อบื้อด้วยนะฮะเน้นแบบเน้นใช้พลังเน้นใช้แบบบิ้วตัวเองนะครับมีความมั่นใจในตัวเองแบบเต็มร้อยแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็เลยไม่มีบทบาทที่เด่นสักเท่าไหร่แน่นอนฮะบ้าพลังนี้ก็ต้องมีหมัดเป็นอาวุธไปดูกันนะฮะว่าเทพสุนคู่ใจของเขาคือใครมาเลยฮะทุกคนรู้จักกันดีครับชิวานั่นเองนะฮะเทพเจ้าน้ำแข็งสุดเซ็กซี่ที่มีเกือบทุกภาคนะครับเป็นเทพอสูรคู่บ้านคู่เมืองกับซีรีส์ไฟนอลแต่รอบนี้นะครับมาแบบแพ็คคู่นี่เป็นไงฮะมาเป็นแฝดนะครับแล้วเข้าใจเลือกจับคู่กับสโนว์ด้วยนะแค่โจมตีธรรมดาก็มาด้วยล้อแล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนกลายร่างนะครับจะเป็นอะไรรับรองว่าอึ้งครับมากลายร่างมาแล้วฮะมาแล้วฮะรวมร่างกันเห็นล้อไหมฮะนั่นก็คือล้อหน้าล้อหลังนั่นเองครับกลายเป็นมอไซค์สายแว้นนะครับโธ่ชิว่าเทพอสูรน้ำแข็งกลายเป็นมอไซค์สายแว้นให้สโนว์ไปเรียบร้อยเบิ้ลเครื่องด้วยโอ้ไปว่าไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์นะครับไปอย่างเท่ๆไปเลยอ่าส่งจูบเรียบร้อยนะฮะเทพอสูรทั้ง6ตัวประจำตัวละครทั้ง6คนนี่คือเทพอสูรใน Final Fantasy ภาคที่13นะฮะส่วนภาคเสริมหรือว่าภาคอื่นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม